สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ต้อยจะมาชวนทำจุลินทรีย์นะคะทำจุลินทรีย์สูตรใหม่นะคะทำจุลินทรีย์อันนี้น้ำตากแดดไว้แล้วนะคะเนี่ยค่ะตากแดดไว้เป็นเดือนน้ำเนี่ยถ้าเราใช้น้ำประปาเราก็ต้องตากแดดก่อนนะคะตากแดดแน่นแต่ถ้าเราใช้น้ำไม่ใช่ประปาคือน้ำดีเราไม่ต้องตากทำได้เลยอันนี้มันจะมีคลอรีนน้ำประปาเราก็ต้องตากแดดก่อนผสมก็ไข่ไก่นะคะธรรมดาพี่ต้อยจะใช้ไข่ไก่แล้วก็ชูรสน้ำปลาแต่วันนี้พี่ต้อยจะใช้ไข่ไก่อย่างเดียวนะคะเผอิญดูในเน็ตเขาจะใช้ไข่ไก่อย่างเดียวแล้วก็ใช้หัวเชื้อผสมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะตอกไข่ก่อนเลยนะคะตอกไข่ก่อนหมดนี่ก็ร่วมหลายขวดนะคะพี่ต้อยก็จะตอกไข่ประมาณเอาไข่มาประมาณ5ฟองเดี๋ยวพี่ต้อยผสมเสร็จก่อนดีกว่าแล้วก็ถ่ายขั้นตอนการทำตอนนี้ขอตีไข่ก่อนเดี๋ยวตีไข่ก่อนการเตรียมน้ำพี่ต้อยก็เตรียมตากแดดไว้เป็นเดือนแล้วนะคะนี่ค่ะตากแดดน้ำก็เราจะใส่ประมาณแค่นี้นะคะว่าตากแดดไว้นะคะแค่นี้ก็ได้แต่เราก็จะต้องเติมไข่ลงไปแล้วก็หัวเชื้อลงไปมันก็จะได้พอดีแค่ขอบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ตากแดดไปแล้วอันนี้ใช้น้ำประปานะพี่ต้อยก็เลยต้องตากแดดเดี๋ยวเรามาทำกันทำสูตรใหม่นะคะไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ชูรสนะคะเอาแต่ไข่ไก่นี่ค่ะต้อยก็ตีห้าฟองก่อนไข่ไก่นี่ค่ะเราก็ตีไข่ไก่ไม่ได้เจียวไข่นะคะทำจุลินทรีย์ค่ะนี่ค่ะได้เจียวไข่เปลือกไข่เราก็ใส่ไปด้วยได้นะคะเดี๋ยวพี่ต้อยเริ่มก่อนตีไข่ให้เนียนก่อนแล้วเราก็จะใส่แต่ละขวดเนี้ยอย่างละช้อนนะคะอย่างละช้อนให้เข้ากันก่อนแต่พี่ต้อยทำไว้เขาก่อนมันเป็นใส่น้ำปลาเขาบอกใส่น้ำปลาใส่ชูรสต่อไปอ่ะมันจะเป็นกรดทำให้ใบไม้อ่ะเน่านะคะสูตรใหม่นะต่อไปมันจะเป็นกดนี่ค่ะนี่ที่สูตรเก่าของพี่ต้อยทำไว้เยอะลดต้นไม้งามค่ะตอนนี้ลองสูตรใหม่บ้างนะคะถ้าไม่ดีเราก็กลับไปสูตรเก่าได้ค่ะเดี๋ยวเราก็เติมอย่างละช้อนนะคะเอากลวยกอกไปเลยอย่างละช้อนง่ายดีมันจะได้ไม่หกนี่ค่ะช้อนเนี่ยช้อนกินข้าวเรานี่นะคะนี่ค่ะนี่อย่างละช้อนเดี๋ยวพี่ต้อยทำแค่ไม่กี่อันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่วิดีโอมันจะยาวเดี๋ยวรวบรัดก่อนเราปลูกผลไม้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับปลายผลนะคะเราก็ใส่ได้หมดนะคะเป็นการบำรุงดินด้วยนะคะทำให้ผลไม้เรางอกงามเราก็ทำเองเราดูแลเดี๋ยวพี่ต้อยใส่ให้หมดก่อนพักแป๊บพักจอกันนี่ค่ะเราก็ใส่ไข่ไก่ไปแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยจะเขย่าให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็ใส่หัวเชื้อไปค่ะนี่ค่ะใส่ไข่ไก่
น้ำก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีนวลเลยค่ะไม่ได้ใส่น้ำปลากับชูรสนะคะเที่ยวนี้ทำแบบสูตรใหม่นะคะนี่ค่ะหัวเชื้อพี่ต้อยมีอยู่เพราะพี่ต้อยทำไว้ด้วยใครมาซื้อพี่ต้อยก็ขายนะเนี่ยขวดละ20 บาทไม่แพงนะคะถ้าไปซื้อใน Lazada หรืออะไรอะแพงนะคะเนี่ยเราก็เติมหัวเชื้อไปค่ะโดยที่เราไม่ใส่น้ำปลากับชูรสแล้วนะเที่ยวนี้เราเติมหัวเชื้อไปนี่เติมหัวเชื้อไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะเขย่าให้เข้ากันจุลินทรีย์นี่มันก็ช่วยบำรุงดินนะคะทำให้ผลไม้เรางามเจริญเติบโตนะฮะออกดอกออกผลนะคะเราสามารถทำเองได้นี่แหละค่ะพอเราเติมหัวเชื้อไปแล้วท้ายเลยค่ะเนี่ยเราก็เขย่าเดี๋ยวให้เข้ากันเขย่าให้เข้ากันเขย่าให้เข้ากันนี่ค่ะเขย่าเข้ากันให้เป็นฟองนะคะนี่ค่ะนี่แล้วก็เขย่าอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเขย่าทุกวันได้ยิ่งดีนะคะตากแดดนะคะเราก็ตากแดดให้แสงแดดส่องนะคะนี่ค่ะมันก็จะค่อยๆแดงเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์แดงนี่ที่พี่ต้อยทำนี่ตากนานแดงไปเลยแดงนะคะนี่ค่ะก็นี่ค่ะทำไม่ยากเลยค่ะทำใช้ในครัวเรือนได้นะคะปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้หมดนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้อยก็เขย่าหมดเนี่ยตากแดดลำไรเราก็เขย่าให้เกิดฟองอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเขย่าทุกวันได้แต่ถ้าเราไม่ว่างเราก็ 2-3 วันเขย่าได้ค่ะตากแดดนะคะก็มีเปลือกไข่เราก็บี้เปลือกไข่ใส่ลงไปนะคะเปลือกไข่เราเนี่ยเรากินไข่ทุกวันอ่ะเราก็สามารถเอาเปลือกไข่มาบี้ใส่ได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยใส่ไปเพราะว่าเปลือกไข่ก็มีประโยชน์มันก็ทำให้บำรุงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะวันนี้พี่ต้อยก็มานำเสนอทำน้ำหมักนะคะรดต้นไม้ทำง่ายๆค่ะใช้ไข่ไก่แล้วก็หัวเชื้อนะคะไม่ต้องใช้ชูรสกับไข่เอ้ยกับน้ำปลาค่ะต้อยก็นี่ค่ะเขย่าให้ทุกขวดนะคะเขย่าแล้วก็มาให้เกิดฟอง 2-3 วันเขย่าทีเสร็จแล้วค่ะทำง่ายๆบำรุงดินบำรุงต้นไม้นี่ค่ะนี่ค่ะไก่ผสมหัวเชื้อนะคะนี่ค่ะอันนี้ไข่ไก่ผสมหัวเชื้อหัวเชื้อพี่ต้อยมีอยู่แล้วไงหัวเชื้อพี่ต้อยในสูตรดั้งเดิมนะสูตรน้ำปลาไข่ชูรสนะคะค่ะคนที่เริ่มทำก็ทำไม่ยากนะคะ1ถ้าเป็นน้ำประปาเราต้องตากแดดก่อนนะเพราะน้ำประปามันมีคลอรีนเราก็ตากแดดไว้ก่อนนะคะก็ตากแดดสักประมาณนานหน่อยอะค่ะเป็นเดือนก็ได้นะคะพี่ต้อยก็ตักเป็นเดือนละแล้วเราก็ใส่น้ำสักแค่นี้นะคะถึงเวลาเราก็มาใส่ไข่ช้อนหนึ่งนะคะกระถาแล้วก็ผสมหัวเชื้อเข้าไปก็จะเป็นสีนี้นะคะแล้วเราก็เขย่าทุกวันถ้าเราไม่ว่างเราก็ 2-3 วันเขย่าทีก็ได้นะคะนี่ค่ะเช็คค่ะเช็คถ้าเรามีเปลือกไข่เราก็ใส่เปลือกไข่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยก็จะใส่เปลือกไข่ไปด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นการทำน้ำหมักจุลินทรีย์บำรุงดินบำรุงต้นไม้ของเราให้งอกงามเจริญเติบโตนะคะค่ะโอเคนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกันขอบคุณที่รับชมนะคะ Thank you for watching Welcome to Thailand สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีค่ะ